่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศไทยนาคอมถือเป็นคนบันเทิงอีกคนที่ตรวจพบเชื้อในวันที่12เมษายน2564ที่ผ่านมาและได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตลอดการรักษาลูกสาวอัญพัสรินได้ออกมาอัปเดตอาการของนาคอมให้แฟนๆได้ทราบเป็นระยะโดยเมื่อคืนนี้23เมษายนได้ออกมาอัปเดตอาการของนาคอมว่ามีอาการทรุดและไตวายทำให้นักแสดงตลกและคนบันเทิงต่างส่งกำลังใจให้นาคอมอย่างมากมายกระทั่งล่าสุดวันที่30เมษายน2564นาคอมได้จากไปอย่างสงบด้วยวัย63ปีปิดตำนานตลกขวัญใจคนไทยท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจจากครอบครัวและแฟนๆทั่วประเทศสำหรับประวัติของนาคอมชวนชื่นนั้นมีชื่อจริงว่าอาคมปรีดากุลเกิดเมื่อวันที่5มกราคมพ.ศ.2501ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นนักแสดงตลกขวัญใจคนไทยอีกทั้งเป็นอดีตสมาชิกตลกคณะชวนชื่นโดยวงการบันเทิงมักจะเรียกติดปากว่านายเหยินด้วยความที่ไม่รู้หนังสือเลยแต่เขากลับเป็นคนที่มีความสามารถเรื่องการจดจำบทได้อย่างแม่นยำด้านชีวิตส่วนตัวนาคอมชวนชื่นสมรสกับนางประภาสีปรีดากุลมีบุตร3คนคนแรกณภัสรินทร์ไพบูลย์รัตนกิจคนที่2กฤตปรีดากุลคนที่3วิธานปรีดากุลนาคอมเริ่มต้นเส้นทางอาชีพตลกนานกว่า20ปีด้วยการเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะตลกชวนชื่นซึ่งเดิมทีแล้วเป็นคณะลิเกมาก่อนเริ่มก่อตั้งคณะมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2525ก่อนที่จะผ่านมาเป็นคณะตลกในภายหลังนาคอมได้เดินสายเล่นตลกตามงานเจ้าต่างๆหลังจากนั้นจึงได้เข้าวงการแสดงในรายการต่างๆตามช่องโทรทัศน์โดยผลงานแสดงที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขานั้นอยู่ในปีพ.ศ.2545เมื่อบริษัทสหมงคลฟิล์มได้นำเรื่องเจ็ดประจันบานมาทำใหม่โดยมีเฉลิมวงศ์พิมพ์เป็นผู้กำกับต่อมาจึงมีการสร้างภาพยนตร์ภาคสองต่อและมีผลงานออกมาเรื่อยๆคำติดปากของเขาคือไอสัตว์ถึงแม้จะดูเป็นคำหยาบคายแต่เมื่อออกจากปากนาคอมแล้วเรียกว่าเป็นคำที่ดูตลกและชื่นชอบของแฟนๆเป็นอย่างมากทุกคนชื่นชอบนาคอมที่ความสามารถในการแสดงของเขาที่สามารถเรียกเสียงฮาได้ตลอดดึงดูดผู้คนให้หัวเราะไปกับมุกของเขาได้ทุกครั้งภาพยนตร์แนวคอมเมดี้แทบทุกเรื่องที่ประสบความสำเร็จหากสังเกตดูจะพบว่ามีนาคอมร่วมแสดงและมีบทบาทการปล่อยมุกในเรื่องแทบทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องแสบสนิทสิสายหน้าภาพยนตร์ตลกคอมเมดี้ที่อยู่ในใจใครหลายๆคนบุพาราตีโกยเถยโยสุดเขตเสด็จเป็ดอีส้มสมหวังถือว่าเป็นนักแสดงที่สร้างเสียงหัวเราะให้ชาวไทยมาโดยตลอดและตอนนี้จะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปค่ะ